วันนี้เรามาลองใช้งานบอร์ด Arduino Nano กับโมดูล Bluetooth HC06 กันครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับพูดถึงโมดูล Bluetooth ที่เราใช้ทำโปรเจกต์ Arduino ก็จะคุ้นเคยกันอยู่2ตัวนะครับคือ HC05 และ HC06 ซึ่งมีความแตกต่างกันตามในรูปนะครับทั้ง HC05 และ HC06 เนี่ย PCB บอร์ดจะเป็นตัวเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ HC06 จะไม่มีบัตตอนสวิชนะครับสิ่งที่แตกต่างกันต่อไปก็คือ HC06 จะมีพินเฮดเดอร์แค่4พินส่วน HC05 จะมี6พินคือ HC06 จะไม่ได้ต่อขา EN และ State ออกมานะครับในส่วนของแรงดันทั้ง2บอร์ดรองรับแรงดันไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 3.6 ถึง 6 โวลต์นะครับเพราะบนบอร์ดมี IC Regulator ไว้สำหรับแปลงไฟเป็น 3.3 โวลต์เพื่อไปเลี้ยงโมดูลแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือถึงแม้ว่าทั้ง2บอร์ดจะรองรับไฟเลี้ยงได้ถึง 6 โวลต์แต่ขา RX และ TX ที่ไว้ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลนั้นจะรองรับแรงดันไฟฟ้าได้เพียง 3.3 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นหากเรานำโมดูลบลูทูธไปเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino ที่มีระดับแรงดันไฟเลี้ยง5โวลต์ก็จำเป็นต้องต่อวงจรลดแรงดันให้เหลือ 3.3 โวลต์ก่อนเข้าขา RX หรือขารับข้อมูลของโมดูลบลูทูธก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนอกจากในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตานั้นในส่วนของเฟิร์มแวร์ระหว่าง2บอร์ดนี้ก็แตกต่างกันด้วยนะครับคือในส่วนของ HC06 นั้นสามารถเป็นได้แค่สเลฟอย่างเดียวคือรอให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นเข้ามาเชื่อมต่อตัวเองนะครับแต่ในส่วนของ HC05 นั้นจะสามารถเป็นได้ทั้งมาสเตอร์และสเลฟคือ HC05 จะสามารถเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธอื่นได้นะครับในส่วนของโมดูลบลูทูธที่ผมใช้ในคลิปนี้คือ HC06 นะครับก็ทำงานในโหมดสเลฟคือรอรับการเชื่อมต่อจากมือถือของเราอย่างเดียวผมต่อวงจรเพื่อให้บอร์ด Arduino Nano ทำงานร่วมกับโมดูลบลูทูธตามในรูปนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าสัญญาณก่อนเข้าขา RX ของโมดูลบลูทูธต้องมีการต่อวงจรลดแรงดันเป็น 3.3 โวลต์ก่อนซึ่งผมก็ใช้ตัวต้านทาน2ตัวค่า 1K กับ 2K ต่อตามในรูปนะครับแรงดันที่ออกจากขา TX ของบอร์ด Arduino Nano 5โวลต์ก็จะถูกลดลงเหลือ 3.3 โวลต์ก่อนเข้าขา RX ของโมดูลบลูทูธนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็ไปสร้างโปรเจกต์ง่ายๆในแอป Blink นะครับผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Test LED นะครับในส่วนของ device ก็เลือกเป็น Arduino Nano และเลือก connection type เป็น Bluetooth นะครับจากนั้นก็เลือก create ผมกดเครื่องหมายบวกเพื่อไปเลือก button ออกมา1ตัวนะครับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่าตั้งชื่อบัตตอนว่า LED เลือกพินเป็นดิจิตอลพิน D13 นะครับ D13 คือ LED built-in ที่ติดมากับบอร์ด Arduino Nano อยู่แล้วการใช้งานขา D13 ก็จะไม่จำเป็นต้องหา LED มาต่อเพิ่มเพื่อลดความยุ่งยากนะครับเลือกโหมดเป็นสวิตช์แล้วก็คลิกย้อนกลับจากนั้นก็เข้าไปเลือกวิดเจ็ตบลูทูธออกมาเพื่อให้โปรเจกต์ Blink ของเรามีฟังก์ชันที่จะใช้ในการเชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองนะครับในส่วนของโค้ด Arduino ก็เปิด Example Project ขึ้นมานะครับโดยเข้าไปที่ไฟล์ Example Blink บอร์ด Bluetooth แล้วเลือกเป็น Serial HC05 HC06 นะครับเลื่อนลงมาแล้วนำ Blink Token ของเราที่ได้รับทางอีเมลมาใส่ในบรรทัดที่47จากนั้นคลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็น Arduino Nano แล้วเลือก Processor ให้ตรงกับบอร์ดของเรานะครับบอร์ดของผมตัวนี้เป็น Atmega 128PO Bootloader เลือก COM port ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มอัปโหลดไปที่บอร์ด Arduino ได้เลยนะครับ
ในขั้นตอนนี้เราอาจจะเจอปัญหาอัปโหลดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ Serial Port ที่ใช้สำหรับอัปโหลดโปรแกรมของบอร์ด Arduino Nano นั้นถูกเชื่อมต่อไว้กับโมดูล Bluetooth อยู่นะครับทำให้การส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปยังบอร์ด Arduino Nano อาจถูกรบกวนโดยโมดูล Bluetooth นะครับทำให้บอร์ด Arduino Nano ไม่ได้รับข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปหาดังนั้นก่อนทำการอัปโหลดโปรแกรมให้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างขา TX ของโมดูล Bluetooth กับขา RX ของบอร์ด Arduino Nano ออกก่อนนะครับหลังจากอัปโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วค่อยต่อกลับเข้าไปใหม่ตอนนี้เราก็จะสามารถอัปโหลดโปรแกรม Arduino ได้แล้วนะครับเรามาทดลองการทำงานกันโดยเปิดโปรเจกต์ Blink ขึ้นมานะครับกดเข้าไปที่ไอคอน Bluetooth มีข้อความบอกว่าตอนนี้เครื่องของผมไม่ได้เปิด Bluetooth นะครับก็ให้ไปเปิด Bluetooth แล้วค่อยกลับมาที่แอปอีกครั้งกดไปที่ Connect Bluetooth Device เพื่อค้นหาโมดูล Bluetooth นะครับเลือก HC06 แล้วก็กดโอเคในขั้นตอนนี้เครื่องใครที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อกับโมดูลบลูทูธก็อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้จากหน้านี้นะครับถ้าของใครมีปัญหาว่าเชื่อมต่อไม่ได้ก็เปิดการตั้งค่าบลูทูธของเครื่องแล้วทำการจับคู่โมดูลบลูทูธก่อนนะครับในขั้นตอนการจับคู่ถ้ามีการถามหาพาสเวิร์ดก็ให้ใส่1234นะครับถ้าหาไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนเป็น0000ดูนะครับหลังจากแอป Blink เชื่อมต่อกับโมดูลบลูทูธเรียบร้อยแล้วก็กดย้อนกลับนะครับแล้วก็ลองกดไปที่บัตตอนเพื่อดูว่า LED ที่อยู่บนบอร์ด Arduino Nano นั้นติดดับตามสถานะของบัตตอนบนแอปหรือเปล่านะครับถ้าเปลี่ยนสถานะตามก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ